สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีไม่ใช่มีความสุขเข้าตวัดแนะนำว่าเข้าครัวด้วยเข้าวัดดีนะเข้าครัวด้วยทีนี้พอเรามีความสุขเรามีความบันเทิงเราต้องได้ความรู้ด้วยรายการเราก็จะเป็นหนึ่งในรายการทีวีที่ให้ความรู้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารรู้ถามว่าห้องอะไรในบ้านเออสำคัญที่สุดห้องพระครับผิดห้องอะไรครับห้องครัวเหรอครับทำไมอ่ะจริงเหรอครับห้องครัวทำไมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขามีครอบครัวครอบครัวนี่เป็นสิ่งสำคัญใช่ทำไมต้องใช้ครอบครัวทำไมไม่ใช่ครอบพระล่ะครับโอเคโอเคดังนั้นครอบครัวต้องมีครัวเป็นสิ่งสำคัญเพราะท่านต้องมีครัวต้องมีครัวครัวสำคัญครับผมดีมากครับครัวใจพระจะหมายนะครับครับสวัสดีครับผมจ่าหมานตำรวจของประชาชนครับสวัสดีครับจ่าหมานทั้งนี้เขียนมาบ่อยอย่าเพิ่งรำคาญไม่รำคาญครับอย่าเพิ่งเบื่อกันผมอยากจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเคารพในกฎจราจรอ๋ออันนี้ดีมากเมื่อวานเนี่ยผมอยู่ที่ด่านตรวจครับครับคันแรกที่เรียกให้หยุดผมบอกว่าทราบไหมครับว่าคุณเนี่ยผ่าไฟแดงอ๋อเอ๊ะมันเหมือนบางคนเลยนะฮะจะหมานเจอโกตีเหรอไอเนี่ยเพิ่งผ่าไฟแดงมาเมื่อกี้เองฮะสักพักหนึ่งก็ก้มหน้านะฮะคนขับนะครับบอกว่าทราบครับผมก็บอกว่าแล้วทำไมยังทำเพราะอะไรเขายิ้มอย่างภูมิใจนะครับผมบอกว่าผมขอเป็นหางราชสีจะไม่ขอเป็นหัวหมาครับเอ๊ะไงอะไรยังไงครับว่าไอ้คันหน้าไปเนี่ยเขาเป็นหางไงเขายังเป็นหางเสือแต่เขาจะไม่อยู่คันหน้าสุดเพื่อรอให้ไฟเขียวอีกครั้งแล้วเป็นหัวหมายอมเป็นหางราชสีก็เอาไป 2,000 หางราชสีโดนปรับไปไม่นานคุณป้าคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาครับผมก็บอกว่าคุณป้าครับทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกมันอันตรายนะครับคุณป้ารู้ไหมครับเนี่ยป้าเสียงอ่อยเลยตอนออกจากบ้านมาเนี่ยป้าก็ใส่มานะจ๊ะพ่อนุ่มผมบอกอ้าวแล้วมันตกหายไปไหนล่ะครับป้าจ้ะป้าคว้างมาทิ้งข้างถนนน่ะเอาทำไมอ่ะผมก็งงมากเลยผมก็บอกทำไมล่ะครับป้าก็รถที่ขับผ่านมาเนี่ยมันตะโกนบอกว่าป้าตำรวจจับหมวกกันน็อกป้ากลัวว่าตำรวจจะจับป้าก็เลยคว้าหมวกกันน็อกคว้างถนนไปเลยป้าฉลาดมากครับเอาไป400ครับทีนี้ป้าก็อยากรู้ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวน่ะป้ามันเป็นยังไงอยากรู้เรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวอ๋อได้เส้นอะไรมีประโยชน์ยังไงบ้างบอกป้าหน่อยจริงๆแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ก็มีคนพูดกันไปต่างๆนานาพลังงานที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไม่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นหมี่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่สำคัญที่สุดนะวันนี้เรามีปริมาณต่อ100กรัมมาฝากที่เห็นอยู่เลยข้างหน้านะครับถ้าเป็นเส้นใหญ่นะครับ100กรัมให้พลังงานสูงสุดถึง220กิโลแคลอรี่ครับงั้นท่านตามไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวดูจะได้ไม่ผ่านเลยครับบางคนบอกว่าถ้า220กิโลแคลอรี่ขนาดไหนคือแค่นี้แค่นี้นี่ขั้นไปแล้ว220กิโลแคลอรี่100กรัมถ้าเป็นเส้นใหญ่ครับถ้าเป็นเส้นเล็กครับจะให้180กิโลแคลอรี่ต่อไปเลยครับนี่ครับนี่ถ้าเส้นเล็กก็น้อยลงมาหน่อยคือ180กิโลแคลอรี่ครับใช่ครับเส้นหมี่ล่ะอย่าเพิ่งครับถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นหมี่นะครับให้150กิโลแคลอรี่ครับอันนี้ครับเส้นหมี่150กิโลแคลอรี่พอกินเข้าไปก็จะได้รู้ตัวว่าไปแล้วนะ150กิโลแคลอรี่ยังไม่รวมอย่างอื่นเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับบางคนบอกว่าวุ้นเส้นน่าจะดีกว่าเขาบอกว่าวุ้นเส้นอ่ะไม่อ้วนถูกต้องครับ100วุ้นเส้นเนี่ยนะครับ100กรัมให้80กิโลแคลอรี่นี่80กิโลแคลอรี่ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าวุ้นเส้นเนี่ยทำมาจากถั่วเขียวล้วนๆซึ่งไม่จริงนะฮะก็ต้องมีการผสมแป้งมันบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันอยู่เป็นเส้นนะครับส่วนขนมจีนนะครับทานจากแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีส่วนผสมของน้ำค่อนข้างเยอะ100กรัมจะให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ครับกินขนมจีนจะเท่ากับวุ้นเส้นนะฮะนะขนมจีนก็80เองนะ80เองคุณอ๋อนี่ของโปรดคุณบะหมี่เส้นสีเหลืองทำจากแป้งสาลีซึ่งเป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงพอสมควรบะหมี่100กรัมให้พลังงานถึง
300กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นคนที่กินบะหมี่นะฮะก็อ้วนสุดเลยอ้วนสุดอ้วนสุดเลยเพราะว่าให้ตั้ง300กิโลแคลอรี่ในแค่100กรัมเดี๋ยวขออนุญาตพูดต่อตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวจะเลยซะและที่เห็นกัน100กรัมเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวจริงๆ1ชามมันมากกว่า100กรัมนะฮะโอ้โหใช่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เค้าเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านพิเศษไม่มี2ก้อนอ่ะก๋วยเตี๋ยวจับกังนะพูดกันตรงๆเลยนะฮะอันนั้นอย่างน้อยมี600กิโลแคลอรี่นะฮะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับส่วนถ้าใครชอบทานบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาที่เขาไปทำมันจะไปทอดด้วยเพราะฉะนั้น1ซองเนี่ยมันมีประมาณ60กรัมแต่ให้พลังงานถึง280กิโลแคลอรี่ซองเดียว60กรัม60กรัมให้280กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นกินเข้าไป2ซองอ้วนจุกเลยฮะโอเคครับแล้วไม่อนุนะสุดท้ายครับเส้นบุกเขาบอกเส้นบุกคือเส้นที่แปรรูปมาจากหัวบุกนะครับมีเส้นใยสูงและให้พลังงานค่อนข้างต่ำนะครับเส้นบุก100กรัมให้พลังงานเพียง10กิโลแคลอรี่เท่านั้นนี่คือทางเลือกนะฮะการกินอาหารถ้าเกิดว่าท่านต้องการไม่อ้วนใช่ไหมใช่ครับต้องการแบบว่าลดความอ้วนหรือว่าไม่อยากจะอ้วนในเส้นทั้งหมด ท่านจะเห็นว่าท่านต้องเลือกเส้นบุกนะเพราะว่า100กรัมให้เพียงเท่าไหร่นะฮะ30 10 10ครับ10กิโลแคลอรี่ให้เพียง10กิโลแคลอรี่เท่านั้นผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยผมเข้าใจว่าเส้นใหญ่น่าจะให้น้อยผมเลยกินแต่เส้นใหญ่กับเส้นบะหมี่เพราะเห็นมันบางๆเห็นมันแบบเหลืองๆแล้วนอกจากนั้นนะฮะในเส้นบุกเนี่ยยังมีสารที่เขาเรียกว่าสารแมนแนนครับเมื่อแตกตัวจะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสและแมนโนสครับซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าในกระบวนการการย่อยแมนโนสจะดูดซึมช้ากว่ากลูโคสน้ำตาลในเลือดจึงเพิ่มขึ้นช้าเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานครับเส้นบุกนี่จึงเป็นเส้นน่าปรารถนาอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ไม่ต้องการความอ้วนแสดงว่าก๋วยเตี๋ยวร้านไหนถ้ามีเส้นบุกนะหนูว่าก็จะขายดีนะถ้าสำหรับคนที่ต้องการความผอมแต่ว่าโดยปกติแล้วคนบางคนนี่เขาก็ต้องการแคลอรี่ในชีวิตโอเคก็คือกินบะหมี่แต่ว่าผมต้องการแคลอรี่มากผมเลยกินบะหมี่เหลืองบะหมี่เหลืองนะครับมากที่สุดก็เป็นบะหมี่สีเหลืองครับใช่นะครับนี่คือข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับการกินอะไรก็ตามต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นทั้งหลายมันทำจากแป้งทั้งนั้นนะฮะจะแป้งมากแป้งน้อยเท่านั้นเองและที่เคยเข้าใจกันว่ากินวุ้นเส้นจะใหแคลอรี่น้อยที่สุดเนี่ยไม่จริงแล้วนะฮะเพราะว่ามีน้อยกว่าคือเส้นบุกนะฮะอันนี้ทำมาจากแป้งหมดเลยฮะแป้งทั้งนั้นนะแป้งข้าวเจ้าทั้งหมดเลยแป้งข้าวเจ้าทั้งหมดแล้วอันไหนทำมาจากแป้งเด็กฮะแป้งเด็กแป้งเด็กต้องไม่ใช่แล้วฮะแป้งเด็กไว้ทาตัวนะฮะเอาไว้ทาตัวแต่วันนี้ดีนะเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วก็เยอะเหมือนกันนะนะครับและสำคัญที่สุดนะการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะไม่ควรกินเป็นประจำไม่ควรอย่างยิ่งควรจะกินเป็นข้าวเป็นอะไรอย่างอื่นสลับเปลี่ยนมีบางคนที่พวกชอบกินเส้น กินตลอดเวลาเลยผิดนะครับ ครับมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับร่างกายมันจะสร้างความจำแล้วมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอนะครับจึงเป็นอะไรที่เอามาบอกกันในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเส้นบางเส้นนั้นอาจจะต้องมีการใส่สารกันบูดเพื่อป้องกันการสูญอาการเสียง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไอ้เส้นบางเส้นที่ต้องจำเป็นต้องใส่เช่นประเภทเส้นเล็กนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาในการขายหรืออยู่หลายวันใช่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างที่อยากจะบอกนะฮะครับให้สุขภาพของท่านดีพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหอยลายผัดชาครับรสชาติธรรมชาติเมนูนี้คุณว่าเป็นไงบ้างถ้ามองดูแล้วถ้ากินมันน่าจะอร่อยรสชาติแบบอยากจะถอดเสื้อผ้าแล้วนุ่งผ้าขาวม้ากินต่อเลยเนี่ยใช่ครัวคุณต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับก็ติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน